ไป take a walk มาแสนสำราญเบิกบานใจเราโหสบายสบายไม่ต้องไปถูกน้ำสีน้ำฟ้าฟ้ามาฉีดเอาเราก็ทำเยอะเดินก็สบายน้ำสีฟ้าไม่น่าไปรับหรอกแต่เราก็โดนแก้น้ำตาเหมือนกันเราก็เคยโดนแก้น้ำตาเหมือนกันก็มันจะหมดแล้วไงมันก็มันไม่เหลืออะไรแล้วมีแต่เด็กๆเล่นละผู้ยังผู้ใหญ่มันจบไปแล้วเหลือแต่หลงเหลืออยู่ก็แค่เด็กๆมันก็ทำไปตามประสาเด็กทำแรงก็ไม่ได้มันเด็กๆอ่ะเอาน้ำสาดพอดีแล้วเจ้าปิยบุตรอะไรนะก็บอกว่ารุนแรงรัฐบาลใช้ความรุนแรงปราบประชาชนฟ้องฝรั่งฟ้องฝรั่งฝรั่งนั่นแหละแรงกว่าอีกปราบมันเป็นของมันเป็นของจริงที่มันยืนยันไงไม่เป็นไรหรอกมันเป็นของจริงยืนยันได้ว่าอะไรคืออะไรที่พูดกันไปแล้วของจริงมันจริงๆเป็นยังไงแล้วมันก็ยืนยันได้คนก็ว่ากันไปคุณพิชัยก็ยังมองเห็นว่าพลังบริสุทธิ์ของนักศึกษาติดตามข่าวในทั่วโลกหมดเลยคือถูกหลอกอย่างบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจคือจะบริสุทธิ์ใจของคนนี่นะคำว่าคนบริสุทธิ์ใจในจริงคนที่โง่ที่สุดนี่ก็บริสุทธิ์ใจคนที่ฉลาดที่สุดนี่ก็บริสุทธิ์ใจจริงเพราะงั้นก็ต้องชัดเจนใช่เป็นความบริสุทธิ์ใจแต่บริสุทธิ์ใจของคนโง่คนไม่เดียงสาคนฉลาดคนที่มีวุฒิภาวะมันต่างกันเพราะงั้นนี่มันเป็นความบริสุทธิ์ของคนไร้เดียงสาวุฒิภาวะจะไปปล่อยให้มาทำอะไรเล่นอะไรกันระวังไฟต่อเลยเจ็บกับมดตะนอยนะคนกราบมีพ่อกระดาษนะครับมีคนกราบเขาพัดโคลลงแล้วบอกเลยไม่รู้อะไรทำอะไรก็คิดไปหมดด่าอย่างบริสุทธิ์ใจเขาก็ด่าอย่างบริสุทธิ์ใจเขาแหละเราก็ต้องเข้าใจเขาก็มีความบริสุทธิ์ใจในฐานะของเขาความบริสุทธิ์ใจของฐานะคนละฐานะไม่มีปัญหาอะไรนี่ชัดเจนเมื่อวานนี้คนถามว่าอะไรนะบอกบรรลุทำเป็นอรหันต์เป็นสกิทาแต่เขาหลงเลยจะทำไงดีอยู่วันที่สามอ้าวเฮ้ยตายแล้วโดนเหยียบโดนเหยียบแล้วโอ้เด็กผู้หญิงขับรถเลยโอ้ยากไปยากเฮ้ยไม่ต้องใช้ผู้ชายเลยดีมากคนที่กลับไปมองว่าแต่ก่อนในม็อบเนี่ยมันด่ารัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะรัฐบาลเปลี่ยนกระบวนท่าเลยตอนนี้คือให้ในหลวงออกมารับแทนโอ้ยมองก็โหซ้อนชั้นเลยนะซ้อนชั้นเลยเขายุยงว่าในหลวงยังไปเข้าทางลับตู่นะอ๋อเขาจะเสียมอ่ะเขาแกบอกโอ้โหแกเจ็บปวดมากเลยวันที่14โดนกระสุน200นัดที่ไม่เจ็บปวดเท่าวันนี้โอ้โหแกรับไม่ได้วันที่เพราะว่าพอยกเครื่องนี้ขึ้นมาก็กลับไปหักบุญที่ว่าคนงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบอย่างน้อยพบตร.เนี่ยควรออกต้องออกกันเลยให้นายกดูเรียกมาเลยบอกว่างานนี้ลื้อไปอยู่สำนักนายกคนออกไป3คนด้วยนะในคนน่ะเขาก็ย้ายซื้ออยู่ในโลกความคิดจริงๆวันนั้นผมเห็นหน้าเห็นใจตำรวจมากเลยมันต้องระวังทุกด้านระวังไอ้ทั้งนั้นไอ้ม็อบระวังคำหยาบๆเลยมันอะไรก็ทุบซับทุบซับกันตลอดด้วยนะมันยอมแล้วที่ไหนไปดันออกก็ไม่ยอมเนาะตัวนี้แต่มันดีตรงที่มันมีผลทำให้ตำรวจกล้าตัดสินใจพอย้ายในโรงพยาบาล
ันรู้สึกว่าเออมันเรื่องจริงจังเอาจริงแน่เลยเขามองว่าเนี่ยมันเอาตัวน้อยๆออกมันต้องเอาพบตรเลยพวกทัวร์ดูคลิปนี้ก็จะแบบพวกธรรมะคุยกันเรื่องอย่างนี้เหรอเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่มันมีธรรมะการเมืองมันมีธรรมะมันมีอาธรรมไม่ใช่เหรอเราอย่าไปหัวซามันสิไปหัวซามันก็ได้ใจอ่ะก็ต่อยมันสิมันก็เห่าบ้องบ้องไปเราไปหัวซามทำไมสมัยพุทธกาลนะเวลาพระบิณฑบาตเจอพวกนักโทษถูกสื่อพาเครื่องจองจำนักทุกข์ทรมานกลับมาแล้วมาคุยกันในเรื่องนี้พุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้มันไม่ใช่น่ากลัวหรอกไอ้ที่น่ากลัวคือบุตรภรรยาสัมพันธ์บัตรเป็นเครื่องไว้รับเงินย้อนเครื่องไว้รับตาอยู่กับตัวไม่รู้แต่ว่าตลาดได้ยากโอ้เราพุทธเจ้านี่เรามองลึกจริงๆเลยเนาะโอ้โหไอ้พวกนี้มันเรื่องฉาบฉวยเนาะเป็นเรื่องไม่โถเอ้ยไอ้ที่ผูกคอผูกมือผูกขาอยู่นะไม่รู้อะไรนะโอ้อากาศดีจังเลยมาดื่มแล้วมาดื่มอากาศกันมาดื่มอากาศแล้วช่วงนี้หน้าถาก็สรุปนะครับว่าอะไรทำให้เลือดขาวขึ้นได้บ้างโอ้ยขึ้นนะเนี่ยนะเลือดขาวมันตกโอ้ไม่ขาวยังไม่ได้แต่ว่าอะไรเลือดมันขึ้นไปร้อยแล้วตอนนี้ความเห็นว่ามันจะต้องน้ำตาลเจาะไปน้ำตาลนะฮะโอ้โหทำไมโอ้ยความรู้ขึ้นพื้นอย่างนี้สงสัยเหรอน้ำตาลขึ้นเนี่ยไม่เลือดขาวตกได้น้ำตาลดีคือไม่ตายเพราะว่าแอคทิวิตี้น้อยลงน้ำตาลขึ้นเหรอก็เอาไปเทลงทะเลที่ขึ้นราคามันเฟ้อแล้วเรามันคนแก่หวานไม่ใช่คนอ่อนหวานนั่นนั่นแหละโอ้ยคุณกรอกทั้งวันอัดทั้งวันเอากินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินอยู่นั่นแหละที่โครนอ่ะเลเทนะเมื่อวานไปแล้วเมื่อ2วันก่อนไปทางรูปปฏิทินแล้วเลเทนาเดียวแป้งไปทะเลที่ไหนก็เละนี่มีตรงนี้ไม่เคยเละเท่าไหร่ไปกุลละครดีกว่าดีครับตอนเช้าเจอกันมือครับอ้าวดีออกกำลังกายเลยดีนะนี่น้ำตาลดุกกระมาละน้ำตาลเขาลงเขาเดินเนี่ยดูง่ายชุมก็มาอีกละวันนี้เมื่อก่อนรถอะไรอ่ะของหวานหวานอ่ะเป็นเพื่อนร้านอาหารอ่ะโอ้โหจริงเหรอร้านอาหารก็ทำไมทำได้ปกติแล้วครับวัดเขาห้องครัวตลอดนะปกติละแม่ครัวเขาทำอาหารจืดทุกวันแต่แกงจืดแต่แกงไม่ใส่อะไรเลยแกงสวรรค์แกงสวรรค์ผมเป็นแฟนแกงสวรรค์ทุกวันอ้าวก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็หายไปเลยไงโรคเรื้อรังเบาหวานหายไปเลยครับผมถึงได้แต่งเพลงสวรรค์บ้านลาดไงครับนี่คือเมืองสวรรค์นอนมาแล้วมาแล้วน้ำขึ้นเต็มทางกระถางพูดกระบอกเต็มทีเลยนะท่านนครก็ยังไงก็อ้าวประชุมมาดิประชุมยุ่มเด็กมากราบหลวงปู่มันไม่สวมแมสไปไหนล่ะมาไปไหนอ่ะเด็กๆวันนี้มาหยุดใช่ไหมเด็กๆลุงถามหน่อยแม่ไปไหนฮะโมหยุดค่ะเออโมไปไหนอ่ะโมโมเนี่ยหยุดใช่ไหมเด็กๆลุงถามหน่อยได้ไหมไปสั่งให้มากราบมาเองค่ะวันนี้ค่ะมาดูระดับน้ำค่ะท่านนี่อะไรชื่ออะไรนี่บิ๊กอะไรบ็อกชอยอะไร
ตุ้งบกชอยเหรอตุ้งบกชอยก็ถามเขาว่าชั่วโมงนี้น่าจะอยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแต่ทำไมพวกเราต้องมาวิ่งอยู่แถวนี้เขาบอกว่าที่นี่ก็คือห้องเรียนเหมือนกันค่ะเปิดกว้างกว้างด้วยเขาบอกอยู่ในห้องเรียนเขาปวดหัวอันนี้สนุกกว่าอะไรเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดห้องเรียน200ไร่ใหญ่ที่สุดห้องเรียน200ไร่นะไหลแรงด้วยไหลประมาณนี้แหละเขาต้องน้ำน้ำหมดเลยมันไม่เพิ่มเหรอเพิ่มมะไอ้ราคานั้นมันไม่น่าจะใช่ที่ใช้เปิดที่เพิ่มนะเยอะๆนะไม่ใช่ไม่เพิ่มนะเนี่ยเพิ่มนะเนี่ยโอ้โหนี่เจ้านี่มาถึงนี่แล้วเนี่ยเจ้าลำเนี่ยโอ้ยเรือเข้ามาถึงนี่แล้วอ่ะเออลำนี้เข้ามาถึงนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวแต่เพิ่มว่าน้ำมันลงกันตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยน้ำจากโคราชจะรอดไหมเนี่ยแล้วพอเผลอแล้วพอเผลอพอลุกตึ้งจิ้มจ้าจิ้มช้าขึ้นมาน้ำมันลงวกเฮ้ยนี่อยู่ตรงนี้แล้วลงไม่ได้ไปตื่นคอยนะขอจะทำวันนี้พอดีกรุงเทพท่วมก่อนแล้วนะครับบ้านน้องคุณบ้านน้องท่วมแล้วค่ะอะไรเนี่ยอะไรนะอะไรใหญ่ๆนะน้ำรอระบายอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมใหญ่ท่วมแล้วค่ะท่วมแล้วครับแล้วก็ตรงที่แต่ฝนก็ยังตกไม่หยุดนะคะใช่ครับใช่กรุงเทพฝนเมื่อวานนี้ในม็อบก็เห็นในกลางร่มกันที่กรุงเทพมาแล้วน้ำท่วมแม่มานมาแล้วทำไมหูไวจังเลยได้ยินเสียงแป้นๆของคุณพ่อที่ผมกำลังจะเดินอ้าวได้ยินเสียงพ่อผมก็เลยเลี้ยวมาทางนี้แล้วผมจะไปหน้าหมู่บ้านแต่ว่าน้องปุ้นได้ยินเสียงปุ้นได้ยินเสียงรถไอติมเหรอจะได้ย้ายบ้านหนีน้ำหรือเปล่าก็โอ้ยต้องทำอุตสาห์ทำภูเขาขึ้นไปสูงแต่เวอร์มันจะต้องหนีไปทำไมเล่านี่มันเลือกเรือเลยมันเลือกเรือไว้สักลำมันไม่ขึ้นไปถึงทั่วบ้านหรอกอย่างน้อยก็เรียแต่ถุนมันปลายปีแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันเราสมมาอีก2ลูกปลายฤดูเองมันไม่เยอะแล้วล่ะมันต้องเก็บก่อนมันเราถุนปลายฤดูไม่หนักเนี่ยลอยใต้ถุนบ้านในหมดเรื่องมันมาพร้อมลมหนักหรือว่าฝนสั่งฟ้าคลอดเมื่อไหร่นะเนี่ย2มกราคมค่ะโอ้โหเป๊ะเลยเหรอ2มกราคมโอ้โหคำนวณเดี๋ยวนี้แม่นเหลือเกินยังก็ดูจันทคราชสุริยคราชเลยนะแหวนเวลาเป๊ะเลยเดี๋ยวนี้ชื่อน้องปรุนน้องปรุนปรุนเฉยๆไม่ปรุนนะปุกปรุนใช่ป่ะครับท่านปรุ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 นรุกบรอปรุนเฉยๆสิไปปรุนปรุนนะปรุนนะปุกปรุนปรุนไม่ต้องใส่แล้วให้มันรุมรำชื่อเล่นใช้นอนเนียนก็เท่แล้วไม่ใช่นอนหนูอ่ะใช้นอนเนียนก็เท่แล้วเมื่อเราจะมาชื่อแป๊กไม่ต้องใช้กอไก่ใช้คอควายก็เท่แล้วชื่อแป๊กก็เอาคอควายสกลก็เท่แล้วไม่ต้องใช้กอไก่รวมล็อกรวมอะไรกูนะเนี่ยเด็กเกเรเนี่ยร้านลุงหลีก็เด็กเกเรนะชื่อเทิดเทพธรรมน้องวอยลูกของนายวาวชื่อวอยชื่อวอยพ่อเป็นนักร้องวอยทีวีเรียนมาหาปู่ใช่ครับตอนนี้เขาทำไมไม่ชื่อวอยอ่ะชื่อวอยวอยชื่อวอยดิน้องวาวเขาเป็นนักร้องเขาไปต่างประเทศมาได้เงินมาเยอะไปมาเลไปสิงคโปร์โอ้โหโอ้โหเดินเมินรอยลามรอยเราพ่อหมดเจอไอ้นี่แป๊กเลยจะมาขายเจโควิดเจอโควิดแต่นี่เขาไม่ได้ทำธุรกิจด้านดนตรีได้ค่ะมันไปไม่รอดเลยทำไมไปไม่รอดเขาโยงคลื่นเครงกันอยู่เลยไม่มีลูกค้ามันไวเขาก็ไม่ได้แล้วก็แนวเพลงเขาก็ไม่ได้40แล้ววาง40แล้วแล้วมันไปเรื่อยๆนะมันไปมันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ๆมันนักร้องนี่อายุแต่ศิลปินมันแย่รับเป็นแค่จ๊อบๆเฉยๆเขาบอกว่าถ้ามันไปไหนไม่รอดก็จะมาอยู่บ้านล่างกับพ่อนี่แหละเออมาแต่ก็มีแนวโน้มนะเออมาเถอะมันก็มีลูกเขาก็มาขอชื่อพ่อท่านเลยไงครับเพื่อเทพธรรมเขาบอกไหมไปขอซื้อพ่อท่านกันไหมเขาบอกว่าลูกเขากินได้เปล่ามาจากกรุงเทพเทิดเทพธรรมเนี่ยเกิด
วันเจวันแรกเลยเกิดวันเจเป็นวันแรกของปีเกิดวันพระเกิดวันเจแล้วตอนท้องแม่ก็แพ้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้ใช่ครับโอ้โหเขากินนมถั่วเหลืองครับไม่ได้ไว้ไม่ได้กินนมวัวครับตัวเขาไม่ยังกินเจเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยแต่ว่าพระเกิดมาถ้าไม่ทานนมแม่ก็ต้องทานนมถั่วเหลืองมันจะแพ้นมแม่พวกนั้นหมดเลยท้องเสียทันทีเลยพอไปโรงพยาบาลหมอถามบอกว่ากินเจหรือเปล่าเนี่ยบอกใช่บอกท่านคุณไปซื้อนมถั่วเหลืองมาเลยไม่ต้องมาหาหมอแล้วเพราะหมอก็เจอเคสนี้บ่อยแล้วมันจะกินนมวัวไม่ได้เลยถ้าเกิดแม่นมวัวก็ต้องให้ลูกวัวมันกินเทคือถ้าแม่ทานเจบริสุทธิ์นะเขาจะทานนมวัวไปเอานมมดมากินไปฮะเออไปส่วนแฉะเนาะไปไปดูไปมันรับลมอยู่ดีโอ้โหมันลมว่อยว่อยลมว่อยว่อยฮะอันนี้แฉะไม่แฉะใช่ไหมไม่แฉะไปที่หน่อยน้ำยังมาไม่ถึงโอ้แฉะเปียกยังไม่ขึ้นมาหรอกยังไม่ถึงยังไม่ถึงอะไรอ่ะทำไมมันง่วงนอนแล้วอ่ะง่วงนอนมันง่วงนอนแล้วอ่ะไปดูหมู่บ้านฝั่งตะวันออกไหมครับอะไรฝั่งไปดูฝั่งเขต2อ่ะของใครอ๋อขโมยด้วยใครก็เดินไปทางนี้ดีกว่าถ้าจะเดินไปเขต2ไปเดินแห้งๆเนี่ยเดินแฉะธรรมะมีเสบียงเต็มเลยเอาล้ม3คันโอ้โหแต่งานไม่ขาตั้งมันไม่ดีไม่ใช่เหรอโดมิโนเออนี่ไงใช่ขาตั้งมันไม่ใช่ต้องก็คุณเป็นนักซ่อมไม่ดีก็ไปซ่อมสิเออขาตั้งมันไม่ดีก็ไปซ่อมคุณเป็นนักซ่อมก็ต้องซ่อมสิไหนว่าธรรมะไม่สบายแล้วโอ้ยไอ้ตังวันนั้นพอครูท่านให้เกียรติมานั่งตรงนี้ผมก็เลยจัดให้อีกหน่อยนึงให้มันดูให้มันสมกับเดี๋ยวใส่เคิร์นต้นไม้นี่มันมาคุณแจมาคุณแจจะเอาไอ้ตบมาเต็มจะเอาผักตบแสดงว่าติดตาติดตัวติดตาติดเสียงกันแล้วทำไมเราไม่ได้ไปอุลตราซาวด์ดูเหรอฮะทำไมโอ้โหสมัยนี้เขาไปโอ้โหเขารู้หมดแล้วแหละอุลตราซาวด์ดูรู้หมดใช่ครับก็มีบางทีมันหนีไปออกมาเป็นผู้ชายก็มีดูจากลำไส้ไม่ได้เหรอใช่ครับเขาใช้เหมือนกับเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยแค่มันใช้แสงอันตราซาวด์อย่าดูที่มันสวยโเขาเอาไอ้นั่นไปดันมันน่ะเอาทั้งหน้าเลยโอ้โหแล้วแมคคานิ่งเหรอน้ำมันค้างไปค้างไปครับคล้ายครับคล้ายเป็นเบาน้ำค้างหยดน้ำค้างอยู่น้ำค้างอันนี้ฮะนี่ตรงนี้เยอะเลยครับเนี่ยเนี่ยหยดน้ำค้างนี่เพราะฉะนั้นครับเนี่ยเยอะเลยใช่หยดน้ำค้างธรรมดาครับนี่ครับแหมตื่นเต้นนะร้ายคล้ายครับคล้ายบ้านนอกเข้ากรุงไม่จริงไม่ใช่บ้านนอกเข้ากรุงพวกกรุงออกมานอกกรุงเข้ามานอกครับกรุงมันเสลิงเงี้ยพวกกรุงอ่ะไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นกรุงไม่เคยเห็นแบบนี้หรอกเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้สกปรกเลอะเทอะจะได้เสียงดีแบบจริงตอนนี้กำลังเขียนหนังสือบอกว่าคนเนี่ยทั่วไปเนี่ยปุถุชนทุกคนมันคนวิปลาสทั้งนั้นเลยกำลังเขียนถึงตรงนี้ไม่มีความรับผู้อะไรทีเพราะว่าพวกนี้ไปเห็นทุกข์เป็นสุขไงเห็นความเที่ยงไม่เที่ยงว่าเที่ยงพวกเนี้ยวิปลาสวิปลาส4เต็มเลยลิง4ตัวเนี่ยพวกเนี้ยคนธรรมดาเนี่ยหลงสุขพวกสุขนิยมพวกหลงสุขเนี่ยยังติดสุขเลยเขาก็ต้องได้ทุกข์เพราะว่ามันคู่กันแยกไม่ออกก็ตกลงว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยปุถุชนทั้งหลายนี่คือคนวิปลาสทั้งนั้นมีพวกเราไม่วิปลาสอยู่หน่อย
โอ้โหว่าพันอาจจะไม่ว่าไม่ว่าได้ไงก็เวลาเขากลาดหมดเลยกลาดหมดเลยถ้าเราไม่ได้ด่าไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานนะเราด่าเอาพระพุทธเจ้ามาอ้างอิงยืนยันเลยนะวิปลาส3กับวิปลาส4แล้ววิปลาส4เกิดมาจากไหนเกิดมาจากวิปลาส3เกิดมาจากสัญญาวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสเนี่ยนะวิปลาสมาวิปลาส3ก็มาเขียนถึงตรงนี้เลยแล้วพระอริยะระดับต้นๆเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นของวิปลาสก็คือพระอริยะระดับต้นๆวิปลาสนั้นโสดาบันอ๋อก็ต้องค่อยๆหายไปสิก็หายวิปลาสไปโสดาบันก็เริ่มหายวิปลาสไปไอ้อบายมุขต่างๆก็วิปลาสหนักเลยก็เลิกมาเลิกมาก็ไม่มีอบายมุขก็เลิกวิปลาสไปได้ก็มากรรมกามเลิกกามอีกก็วิปลาสเลิกกามก็หมดวิปลาสไปอีกเหลืออัตตาเลิกอัตตาอีกก็สิ้นเลยหมดไม่มีวิปลาสแล้วก็ว่าพอได้ก็ว่าแล้วมันไม่ว่าได้ยังไงก็มันถูกด่าโอ้โหเละดีจังเลยโอ้ยมันขึ้นสูงหมดแล้วเป็นไม้ไผ่หมดแล้วไอ้สองเนี่ยนอนสองนอนนี่กำลังกินเลยเนี่ยไม่แก่แก่หน่อยนึงหน่อยมีรูแล้วนี่กองกลวงกับโบโบกลางแล้วตัดออกมานี่กลางกลางโบแล้วมีเขียวอยู่ข้างบนยอดแต่มันคงไม่รอดหรอกอย่างนี้มันนั่นมากแบบพอด้วยนะเกียร์หลงพอไปเฮ้ยมีคนหักไปกินนี่หักไปกินนอนด้วยต้องผูกย่านางคู่กันที่ธรรมดาไม่เป็นมันก็ขึ้นคู่อยู่แล้วพอตัดเอาไอ้นี่ก็เก็บย่านางไปพร้อมไปเสร็จแล้วก็ไปเก็บเอาประแดกไปจากแถวนี้ไปใส่เป็นจอมนราธิวาสหาเหรอสายจานเหรอไม่ภาษาไทยนี่แหละจอมนะจอมคนจอมแปลว่ายอดไงแปลว่ายอดจอมขึ้นมาจอมแปลว่ายอดยอดคือจอมปลวกนี่มันจะต้องมีจอมถ้าไม่มีจอมมันไม่ใช่เป็นจอมปลวกมันไม่เป็นรังปลวกแล้วปลวกมันจะขึ้นไปคือมันจะมีจอมจอมระยอดก็เหมือนพีระมิดมันต้องมีต้องไปยอดพีระมิดตรงมันคือจอมใช่ไหมครับนั่นแหละมีจอมพีระมิดนะจอมพีระมิดไส้เดือนยอดไส้เดือนมีพีระมิดมีคอนโดอ๋อคอนโดมันก็มีจอมของมันมีจอมมันอาจจะไม่แหลมแหลมอาจไม่แหลมเท่าไหร่พวกนี้เนี่ยไปเอารถมาจากไหนก็ไม่รู้ขี่กันคนละคันสองคันแต่เป็นเรื่องแต่งเพลงขวัญนะครับพ่อท่านฮะพ่อท่านแต่งเพลงขวัญแล้วคนนี้เด็กๆลูกหลานพวกเราก็ถามแม่ว่าแม่ขวัญแปลว่าอะไรแม่เป็นคนอีสานตอบโอ้ยลูกขวัญก็แปลว่าจอมไงลูกจอมขวัญจอมขวัญด้วยจอมลาวทองด้วยนะจอมลาวเพชรลาวเพชรลาวเพชรจอมนักข่าวแล้วครับนักข่าวเอ๊ะจอมขวัญนี่เป็นคนอีสานใช่เหรอคนแสดงกันนะจอมประดับอะไรจอมขวัญจอมเพชรประดับนักผู้ชายนี่ผู้หญิงจอมขวัญจอมขวัญนี่เป็นคนอีสานใช่เหรอจอมเที่ยมมั้งแต่เขาเขาชื่อว่าจอมขวัญเขาชื่อแต่ตระกูลเดียวกับผู้พันเรื่องของเราเราอันนั้นเหลาเหลาเลยวงเหลาเหลาวงเหลาแต่ถ้าเป็นหม่ำก็วงคำเหลาเป็นโคราชนะเป็นโคราชจะมีโนนอะไรได้เห็นทางการไหมครับตำบลในฮะทางนี้ครับตำบลทางการไปโน่นเลยไปบวรตำบลเลยอ่ะมาจากกลางวนเลยนี่โหมาจากไงไปยังไงกันเนี่ยมาจากกลางมาจากพวกฮะมาจากไหนอ๋อแดงมาดูงานแดงเหรอแดงมาดูงานโอ้แดงชิวาค่ะแดงพร้อมมาทำงานเหรอวันนี้พ่อหลวงพ่อไปที่บ้านค่ะอ๋อครับฟังแล้วหลวงพ่อว่ามีสวนใส่ฝนกำลังงามก็เลยวันนี้ขอไปสายน้องนักศึกษาไปดูงานนักศึกษาไปยังไงยังค่ะป้าดินนากับพี่ติ๊กเอาพอดีมีผักด้วยก็เลยจะเอาผักมาเข้าครัวก่อนได้ไหมนั่นแน่โอ้โหเอามะพร้าวมาขายสวนเหรอใส่แมสใส่แมส
ไรด้วยนะลูกจะมากี่คนอ่ะแซน15ค่ะ15คนมีแมทไหมครับแมทจะเป็นรุ่นพี่ปวสค่ะปวสโอ้นัดแดกกันมาอ้าวแม่มาแล้วตัวน้อยลูกพอแล้วเหรอยิงใหญ่แล้วเดินตามหลังมาเลยโอ้ใช่ผมโอ้โหเดินข้าเดินย่องย่องนะจับลูกพร้อมลูกอ่ะลูกโผล่มาลูกกลับไปสวยได้เลยนะโอ้ยเนี่ยเวลาไม่มีเนี่ยสนใจเปล่าอย่างเท่เลยนี่จะไม่เรียกไอ้พ่ออีพ่อไอ้พ่อหรืออีพ่อพ่อก็เรียกอีเหมือนกันอีพ่อเออทำไมไม่เรียกอีแม่แล้วไอ้พ่อล่ะอีพ่ออีพ่อพ่อก็เรียกอีไม่มีไอ้ไม่มีไอ้ไอ้มันหยาบนะครับอีไม่หยาบพ่อด้านบอกว่าไอ้มันหยาบเขาจะไม่พูดไอ้ตอบแทนไอ้มันหยาบเขาอีไม่หยาบเฮ้ยอีลาเขาบอกอีลาอีลาเงี้ยอ้าวอีหนูอีหนูอีลาการศึกษาอะไรที่ท่านได้ตะกี้นั่นคือเขาจะเปลี่ยนเขาต้องนำในตอนนี้ชวนเรื่องการทำงานให้เป็นมันก็มาหาเราแล้วนี่ค่อยๆฉลาดมันก็ค่อยรู้มาหาเรานี่แหละเรานำพาไปก่อนตามเราเลยตามมาแต่เด็กนี่ได้งานมันต้องตามเราเพราะว่าเรานำมาก่อนพระพุทธเจ้าพาเราท่านนำมาแล้วเรามาไกลเขายังอีกนานพวกทัวร์ลงก็จะบอกโอ้ทำมาตั้งแต่เมื่อไรพวกทัวร์ไปอยู่ไหนมาคนถามพวกทัวร์มากกว่าหลับหูหลับตาอยู่ได้หลับหูหลับตาเพิ่งเกิดมาเพิ่งตะลึงเพิ่งประหลับประเหลือกเอ๊มีรถผ่านผ่านไงโควิดแท้ๆเลยเนี่ยปิดฮะเยอะนะครับเป็นร้อยๆคันปิดโควิดแท้ๆมีรถวิ่งผ่านนี่เนี่ยอ้าวสาธุวิปลาสทั้งคนทุกวันนี้นะครับถ้าจะเทียบกับโลกของคนสมัยปัจจุบันนี้ระยะเริ่มต้นคือโรคซึมเศร้าทำไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องซึมเศร้าก่อนแล้วก็พัฒนาไปเป็นไบโพล่าโอ้แต่ไบโพล่าก็อะไรเหมือนไม่ค่อยมันลดลงกดไปได้มันเป็นพวกซึมเศร้าเหมือนพวกซึมเศร้าขับรถเที่ยวขอบรู้ไหมอ๋อนี่ฮะนั่งรถเนี่ยอ่ะนี่ขึ้นเลยเนี่ยแน่นใช่ไหมมาเอาออกมาเลยสองคันเลยใช้บ้างชาร์จไม่ว่าเราไฟอ่ะ